นอนอยู่นี่โอ้ยนี่เองวันนี้ไม่ได้ออกมาดูนี่สองสามวันนี่แบบโอ้ตายละด้วยนี้นะคะจะเป็นต้นแตงกวานะคะยังขึ้นได้ไม่งามซะทุกต้นนะคะก็จะมีบางต้นที่แบบยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกต้นนี่คือออกลูกแล้วอ่ะต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยสูงนะแต่ก็มีลูกแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอย่างเดียวเองนะคะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะว่าจะใช้น้ำปุ๋ยปลานะคะก็ยังไม่ได้ใช้อันนี้ค่ะงามเนาะอันนี้เป็นต้นมะระที่ขึ้นมาจากปีก่อนนู่นเนี่ยค่ะเวลาเขาขึ้นเองเนี่ยรากเขาจะยาวอวบเลยค่ะแต่ถ้าปลูกนี่คือรากน้อยน้อยโอ้โหนี่มีอีกแล้วนี่งามเรียบร้อยอันนี้ก็มีอันนี้แบบว่างามแท้ดีค่ะขึ้นโอ้อันนี้ก็มีตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็ทานน้ำผักปั่นอยู่นะคะน้ำผักคั้นนะคะก็เลยปลูกเยอะหน่อยแตงกวาซื้อเขานี่ก็ราคาไม่ใช่เบานะคะเนี่ยใบหนึ่งก็ประมาณลูกยาวๆนะคล้ายๆแตงร้านบ้านเรานี่ก็ประมาณ60กว่าเซนนี่ก็เกือบเหรียญแล้วค่ะค่ะก็อันนี้เป็นแตงกวานะคะของสวนบ้านเราเดี๋ยวถ้าโตขึ้นแล้วก็จะมาอัปเดตให้นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะได้ไม่ถึงเดือนเลยอ่ะนี่มีแล้ว1ลูกจริงๆเก็บไปแล้วลูกนึงนะคะแต่ไม่ใช่ของต้นนี้นะแต่มันเป็นแตงควาแบบอ้วนๆนะไม่รู้ว่าแตงอะไรนะนี่ค่ะมีอีกโอ้ตรงนี้อีกอุ้ยตรงนี้อีกติดหลายลูกเลยค่ะอุ้ยข้างล่างมีสองใบนะตายแล้วทำไมเราไม่เห็นนะจะเหลืองนะอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้ดูนี่ตะกะแตนตัวนี้นี่แบบว่าพันนี้นี่แบบมีเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้กินผักของเรานะก็เลยไม่ได้ทำร้ายเขานะเขาได้แต่เกาะแต่เขาไม่ได้กัดกินนะอุ้ยทางนี้ก็มี